เกมวันนี้นะฮะเราจะพาไปดูปฏิบัติการของตำรวจท่องเที่ยวซึ่งเขาไปทลายบริษัทที่ทำทัวร์ศูนย์เหรียญคือรับท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาขายราคาทัวร์ต่ำกว่าต้นทุนแล้วก็ไปบวกเพิ่มกับการขายสินค้าซึ่งมันทำให้เกิดผลเสียมากมายเฉพาะภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งตำรวจท่องเที่ยวปปง.ก็มีแถลงล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณชนทิชารอดกันภัยพร้อมรายงานสดขณะนี้ติดตามกับคุณชนทิชาครับเชิญเลยครับค่ะคุณณัฐคุณมนชัยคะบริษัทฟู่อันทราเวลจำกัดย่านพญาไทจุดนี้นะคะเป็นเป้าหมายแรกค่ะที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและปปง.นะคะได้เข้าตรวจสอบบริษัทแห่งนี้ค่ะหลังมีการสืบสวนสอบสวนพบนะคะว่าบริษัทแห่งนี้เปิดเป็นบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญค่ะซึ่งจากบรรยากาศขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวกำลังตรวจสอบเอกสารที่อาจมีความเชื่อมโยงกันกับการทำธุรกิจในรูปแบบการทำท่องเที่ยวนะคะและหากเป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการตรวจสอบบริษัทนะคะว่ามีส่วนเชื่อมโยงกันกับอีกหลายบริษัทหรือไม่แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนะคะก็จะตรวจสอบถึงการเสียภาษีของบริษัทแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังสนธิกำลังกันเข้าตรวจค้นเครือข่ายของบริษัทฟู่อันอีก5จุดคือบ้านพักหมู่บ้านธนากรบ้านพักหมู่บ้านมันธนาหมู่บ้านสุภาลัยวิลหมู่บ้านเกตนูตี้เชอร์มิเน่และบ้านพักของในซอยจรัญสนิทวงรวม6จุดค่ะก่อนที่สามารถจับกลุ่มนายสมเกียรติคงเจริญนางทวันแจ่มโชคชัยนายธนากรรินรัตและนายภูวดลสุขเจริญผู้ต้องหาตามหมายจับคดีอ้างยี่และการสวมบัตรประชาชนคนไทยในการเปิดทำธุรกิจคือข้อหาร่วมกันทำใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อมีรายการอย่างใดในทะเบียนหรือเอกสารทะเบียนบ้านโดยมิชอบซึ่งพฤติการของบริษัทฟู่อันแห่งนี้นะคะคล้ายกันกับบริษัททานรีทราเวลจำกัดที่ถูกตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มได้ที่จังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้คือเปิดบริษัททำธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญครบวงจรรับนักท่องเที่ยวคนจีนจำนวน 2,000 คนต่อเดือนในราคาต่ำกว่าทุนคือเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะคะแม้ว่าจะจ่ายเงินค่าทัวร์ในราคาต่ำกว่าทุนจากนั้นบริษัททัวร์และไกด์กลับบีบบังคับให้นักท่องเที่ยวจ่ายเงินค่าโปรแกรมทัวร์และสินค้าที่ระลึกในราคาแพงเกินจริงเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นค่าทัวร์ส่วนมักคุเทศหรือว่าไกด์ทำหน้าที่ในการนำเที่ยวของบริษัทฟู่อันนั้นมีจำนวนหมุนเวียนกว่า500คนในจำนวนนี้นะคะคาดว่า30คนเป็นคนจีนที่สวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยซึ่งทางด้านผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวก็เปิดเผยนะคะว่าวิธีการสวมบัตรประชาชนคนไทยของผู้ต้องหาคือใช้วิธีการสวมสิทธิ์บัตรของคนตายในจังหวัดสุโขทัยเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวค่ะของบริษัทฟู่อันเนี่ยเขาสวมบัตรประชาชนที่อำเภอเมืองสุโขทัยนะครับนะเพราะนั้นในการออกบัตรเนี่ยเขาออกบัตรสวมบัตรคนตายเนี่ยที่สุโขทัยนะครับนะเพราะนั้นเรามีการเก็บข้อมูลตรวจสอบแล้วก็เก็บ DNA ของญาติพี่น้องทั้งหมดนะครับนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆแล้วเนี่ยเราจึงประสานไปยังกรมการปกครองนะครับนะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการดำเนินการเรื่องทะเบียนราษฎรในการเพิกถอนบัตรประชาชนนะครับและนอกจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบพบอีกว่านายสมเกียรติหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้ยังเปิดบริษัททัวร์อีกแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันค่ะและหลังการจับกุมในวันนี้นะคะคุณมนชัยคุณนัทคะทางเจ้าหน้าที่นั้นก็จะตรวจสอบรายละเอียดลึกลงไปอีกรวมถึงวิธีการสวมบัตรประชาชนก่อนขยายผลประสานไปยังกรมการปกครองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นณขณะนี้ค่ะครับขอบคุณคุณชนทิชาครับ ครับเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นเรื่องที่กัดกินผลประโยชน์ของธุรกิจท่องเที่ยวของคนไทยนะครับอย่างที่คุณชนทิชารายงานไป
โค้ดราคาทัวร์ถูกๆต่ำกว่าทุนเลยแต่ว่าไปบังคับซื้อของที่ระลึกราคาแพงๆครับโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณชนิชารายงานไปก็คือการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยและไกด์นะฮะคือตามกฎหมายเนี่ยต้องใช้ไกด์ไทยแต่ปรากฏว่ามีคนจีนมาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยแล้วก็ทำหน้าที่ไกด์แทนซึ่งประเด็นนี้ไปสวมสิทธิ์กันอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยคงต้องตามกันต่อฮะว่าทำไมส่วนใหญ่ถึงไปโผล่ที่นั่นฮะวันนี้เรื่องการสวมสิทธิ์นะครับจะมีการขยายผลต่อติดตามในพิกัดข่าวล่าความจริง22 นาฬิกานะฮะทางช่องหนัง26นะครับ